ได้จะมันน้อยพวกถ่ายใหญ่จัดเลยได้หนิ นอนคาขนาดเลยสวยเมื่อหอ ฟุ้งซูซี่อยากขึ้นแล้ววันแล้วพวกนี้เออเรียบร้อยปลาดุกเอาแผ่นเลยเลยไปได้พอจริงไม่ใช่มันกระบอกผมมีสิบเด้ยมีสิบออกเลยนะถูกป่ะนั่นดิเป็นขาผู้บอลเลยนะขาหีดสิบออกสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มาพ่อกับบ่าวอาทิตย์คือเก่าทั้งสองหากินถิ่นลาวมื้อนี้บ่าวอาทิตย์มากับพ่อมื้อนี้พ่อเพิ่นก็ไปแต่ไปแต่ละย่างๆไปหาเลาะสถานที่อยู่เพิ่นสิใส่เบ็ดเพิ่นเห็นว่าบ่าวอาทิตย์ได้เอียนสุดก่อนเพิ่นยามคนมักเอียนนะสาเหตุที่แม่บ้านบ่ได้มามื้อนี้ก็เพราะว่าเพิ่นฆ่าบุญบาตรบุญบาตรบุญประจําปีของหมู่บ้านแหละว่าซั่นซะมื้อนี้มื้ออื่นมื้อฮื้อ3มื้อน่ะแบบมื้อนี้ก็เก็บงานมื้ออื่นเป็นบุญมื้อฮื้อแหละเก็บงานล้างตัวทางบ่วงสิประมาณนั้นหลังจากพวกเฮามาฮอดแล้วก็พากันหาพืชหาหยังไว้สิเตรียมโตไปใส่เบ็ดเบ็ดก็คือเก่าบ่ได้เอาเบ็ดคั่นมาเอาเบ็ดทรายแล้วมาหาคั่นอยู่แถวนี้นี่มาตัดเอาใหม่โจดใหม่ไผ่หน่อยๆนะเฮ็ดเป็ดคั่นเลยบัดว่าเฮาใส่แล้วเฮาก็ถอดทิ่มเลยใหม่หน่อยๆหน่อยๆที่เฮาตัดออกมาน่ะนะเฮาก็ก่อเอาแต่ซ้ายเบ็ดเมื่อเพราะว่ามันง่ายต่อกันพกผ้าเด้ตอนนี้พ่อกำลังไปตัดใหม่มามาเฮ็ดคั่นเม็ดคั่นเม็ดสัวข้าวใหม่มันเป็นแหนงเป็นหยังอยู่แถวป่าแหละมันไม่ใหญ่หรอกบ้านนี้สิบผ้ากันไปเลาะใส่เบ็ดก่อนทุกคนเลยพอเรายางไว้ก่อนแหละนี่นำหนาผ้าทางเลยจะได้พอถือแล้วป่ะโอ้คือถือไว้แท้นี่โอ้แต่ปลาดุกตัวนึงแต่ปลาดุกดำดำกระนำดำดิปลาดุกกระดำโอ้ยหมื่นเด้อหมื่นเป็นหมื่นเนาะปลาดุกตัวนี้เป็นแต้มที่สองเลยตัวนี้ใหญ่กว่าแต้มแรกใหญ่กว่าตัวที่หนึ่งอยู่ตัวที่สองปลาดุกคือเก่าใช่พอมาเบิ่งก่อนมาเบิ่งก่อนใหญ่ไปได้โอ้ใหญ่เติบตัวนี้สมควรหมดเลยปลากังต้องมาหลุดไปกับซ้ำอยู่แล้วโอ้กินเหลือหลายฮะกินเหลือหลายนี่ยังดีหยุดหยุดดียังดีหยุดหยุดเนี่ยว่าที่ไหลงอะไรงา
เรียบร้อยคือว่าปลดเรียบร้อยขึ้นมาเลยปลดแล้วก็ได้นี่ปลาดุกดำอีกแล้วปลาดุกดำคักอยู่ไหนได้4ตัวทั้งเยียนสี่ตัวตัวที่สี่ครับขนาดโอ้สี่ตัวคุณได้โอ้ลายเถอะลังเดียวฮะห้าตัวได้ปะกระปูยังกระปูนี่แหละปูน้อยเอาลดเอาลดไม่ใช่แสดงเบิ้ลหาตัวอยู่ปะเลยง่ายสองมือลดเลยเว้ยได้เบิ้ลปะ6ตัวโอ้6ตัวถึงพอกลางหน่อยนี่นี่นี่เบิ้ลนี่ต้นแรกนี่เขาใหญ่โอ้ยโมเมนทางเขาได้นี่โอ้หนึ่งโตนี่ตัวนี้หน่อยหนึ่งกระปูก็ได้สองโตสามโตสี่โตห้าโตลุ่มกินปลาตัวเดียวดิเป็นตาเห็ดบาปมันโอ้ยตายเลย กระปูหาโต้ลุ่มกินปลากังหน่อยตัวเดียวโหดไปได้หนึ่งหนึ่งยังว่าไข่ได้แต่กระปูร้ายเหมือนนี่แต่กระปูตัวน้อยๆไปใส่อีกก่อนฟูดึงเขามาพี่เลยฟูไปเห็ดเลยตัวเป็นใหญ่บ่ยังมันรู้ได้บ่งัวหึขอดบีบเลยแล้วตัวมันหังเอ้าจังได๋ซะมันเข้ามันเข้าทางไหนนี่โอ้ยปลาดุกติขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้ยโอ้ยปลากังโมเมนต์ปลาโขกกังใหญ่เติบเด้ระวาเด้นี่เจอแล้วมาแล้วบาดนี่ลุกใหญ่สมควรอยู่สำนี้ก็ได้ฮักขยานนี่เจ้าก็ได้กระถางหน่อยทุกคนกระถางหน่อยลูกเหมือนตาเบิ่งเลยนี่นอนโอ้ขับแท้สิได้จะมันหน่อยพุ่นถ้าใหญ่จัดเลยด้วยนี่ปล่อยมันมันหน่อยว้าวนอนขาดขนาดเลยไปเบิ่งเบ็ดก่อนป้านี่แหละกระทางเนี้ยพอลุกบ่ขึ้นเลยเอาโอ้ยใส่อุ้ยเลยเลือกเถอะเลยขับแล้วขับแล้วกดหลักพอสิให้ค่อยพูดเลยบ่พอสิเสียบเออได้ได้พูดก่อนสั่งเลือกเถอะได้ตัวนี้ใหญ่เลยได้พอมันมันอยู่บ่โอ้มันอยู่มันอยู่มันอยู่บ่อุ้ยโอ้ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นไปขึ้นไปปุ๊นปุ๊นปุ๊นเอาขึ้นปุ๊นขึ้นปุ๊นขึ้นมองมันบุเป็นตะลุดเลยเลิกบ่โอ้มันแล้วมันอยู่แล้วเย็นเย็นพี่เด้นี่มาพี่เด้นี่พอนี่มาขึ้นบวกนี่เออยืนเอียน
ปลาไหลปลาไหลเขาชิปดได้บ่เลยยังอยู่บ่เด้อยังอยู่หมาบ่ตัดตัดอีแล้วตัดอีเอาใส่เมื่อหอสู้สิอย่าขึ้นแล้วอ่ะระวังนะเรียบร้อยมันมันมันพักแล้วพักแล้วมีสามเต็มเลยได้พอโอ้ปลากระโอ้ปลาคอตัวนี้ปลาคอปะขึ้นไปขึ้นไปคอคอไปทั้งอย่างที่ยันหลุดพุทธคอหลุดหลุดน้ำเจ้าตลอดเพราะยันแต่มันหลุดใครได้มันกินเหลือกเนาะกินเหลือกอีกเหลือกแล้วโอ้ปวดได้อยู่ที่เหลือกสั่นได้เยอะพอได้เยอะได้ทั้งมันสิตายเลยตายกับยาตายกับปิงเลยเท่ากับบทที่กินข้าวแรงเลยเทียบบ่เทียบหมดแล้วเข้าไม่ได้ปลาคอกังคือเก่ากินเลือกคือเก่าเลยปลาคอกังเลยคิดตื่นอยู่บนเป็นปลาเนี่ยโอเคคุณผู้ฟังนะเขาเรียกว่าบุพผาดดอกก็มาใส่อยู่ดิถึงจะรอทางจังหวัดประกังหน่อยนี่ได้อีกแล้วทางไหนกระถือของพ่อผู้กระถือคือกันปลดแล้วผมเบิ่งอีกครั้งหนึ่งของบ่าวทิศจะได้เงียบบ่ด้วยกันได้ตีงอยู่บ่นี่ถึงอีกแล้วอู้ชอ๋อขังแล้วปลากังคือเก่าเพราะว่าน้องนี่เป็นน้องครับปลากังนี่นำนำในว่างนี่เป็นว่างปลากังเหรอนะเราถิดตักซื้อให้เลยว่างปลากังใส่ทุกเทือบุเคยผ่านนะว่างนี่มันปลากังบ่พอปลากังกังอีกแล้วโอ้โหหนึ่งปลากังใหญ่ใหญ่เนาะตัวนี้เนาะหนำมันเลิกแน่บ่คือสิหนำเลิกแน่มันจังใหญ่บ่ต้องมาปล่อยอยู่ซะว่ะมันบ่รอดดอกมันกินกันแต่ละโตจะเบิ่งติรังนี้เป็นรังสุดท้ายแหละบัดนี้เฮาสิพักกันเมื่อบอนพักพุ่นแหละเมื่อหาเห็ดอยู่ให้กินเพราะว่ายังบ่ทันละกินข้าวแรงอยู่เริ่มอยากกินข้าวแล้วเดี๋ยวนี้ค่ะได้สมควรอยู่ได้ไหลก็ได้นี่สมควรอยู่มื้อนี้ครับแรงนี่ครับแต่ว่าปลากังนี่ก็ยังหลายเป็นพิเศษเลยเข้ามาแต่ปลากังหลายก่อนเลยนี่ปลาดุก2โตแม่นปลาดุกใหญ่2โตใช่หันบ่ใหญ่เติบเนาะพอเนาะตัวนี้เนาะใส่เลยเอาใส่บังลั่นไว้ได้เย็นเนาะเนี่ยบังลั่นพอลืมเอามากระปูโอ้ยออกมาปลาไก่เติบพอคิดได้ว่าลืมเอากระปูลืมเอาเนี่ยบังลั่นมาโอ้ยทุกคนเลยยอมหับเลยเบิดสภาพเอาปลามาปิ่งมาพอออกมาเราแล้วนี่เอาใส่นี่มาเหลือเอาตัวมันตายเอามาละนี่กระปูนี่เอาเงียงมันเอาอันงามมันออกตัวมันตายเขาก็ออกมาให้กิน
กระปูกันหลายสมควรโอ้ขาเมื่อยโอ้มันกัดได้ประกังกัดได้ปลาดุกได้ซอกโตนะปลาดุกเนาะไปแล้วบ่ได้พ่อโอ้โหเช็ดไปได้กินนี่พ่อปิ้งหรือสิต้มเออตามใจต้มก็ได้ต้มเนาะสมบูรณ์แดงเฮาดิใช่อยู่ถึงเลยมองเฮาไปใช้เบ็ดน่ะผสมลงก่อนเมนูต้มได้มื้อนี้พอสิเฮ็ดเมนูต้มสุกิดมื้อนี้ต้มปลาสดนําบ่ซั่นมันยังไงบูคิวโทบูคิวดอกโอ้ยเอาลงไปเบิดเลยบ่พอยังบ่บ่วงมาลูกนี่เอาใบใหม่ออกสมเฮาก็สมบนแดงสดๆเลยชิมมึงอยู่หรอรสชาติเป็นยังไงเออคักคักคักฮะพอดีกิดเจียวมั้ยป่ะอืมกิดเจียวโอ้กุ้งใส่น้ำต้มจังหน่อยมันนัวเนาะมันนัวโอ้กุ้งน้ำต้มจังหน่อยน้ำต้มร้ายเลยนะนี่มันจังหน่อยน้อยปลาปิ้งปลาดุกครับต้มคักคือกันครับป่ะอันเนื้อมันแข็งเนาะปลาดุกเนาะปลากังกังมันแสบผมปลาคอเลยปลากังเนี่ยมันสีแสบกว่าปลาคอปลาคอเนี่ยเนื้อมันจะแล้วกว่ามันจะบนุ่มอู้ยขักเรียนอู้ยเย็นลงเลยฟะโอ้พอดีไปสดน้ำกระคักนี่ต้มปลากับแจ่วคักคักคักเป็นได้พอแสบครับแสบเนาะแสบร้ายสมประกักยังมันครับคักเนาะประกักเนาะยอดประกักแล้วนี่แหละเขาจะว่าต้มสมปลาเยอะสมเข้ากับมดแดงสุดๆเลยต้มปลาเนี่ยต้องต้มสมๆนะมันจะบ่ข้าวจังแซ่บสดขึ้นจังว่าคักหรอกมันชื่นในตาหรอกปลาดุกเอาแหนเลยได้เป็นไรพออยากแข็งว่ะปลาดุกแข็งเลยปลาดุกดงคุณปลากังปลากังผุดีแบบว่ามันย่ำแหลงแน่เลยปลาดุกอ
เขาเรียบร้อยเลยมาหนึ่งพอดีเบิดเลยตุ่มปลาเจียวกับพอดีเบิดเลยเขากับเบิดโอ้แซ่บไปเลยเหมือนนี่ตุ่มปลาตุ่มสมปลาพอเห็นให้กินนี่สุดยอดเลยเหมือนนี่โอ้ขักไรว้ายไอ้แซ่บว่าสิไปการพอมันบ่ได้ไปบ่เดี๋ยวนี้โอ้บ่ได้ไปล่ะกินอิ่มแล้วเมื่อยล่ะบ่สิไปกาดเว้ากันบ่แม่นบ่แม่นหนาวโพดหนาวเนาะอากาศมันก็เย็นน่ะบ่คือเมื่อวานนี่อืมเจ้าสินอนหั่นบ่อืมนอนได้แล้วพอโอ้ใกล้กองไผ่นอนแบบวิธีนายผ่านเลยนอนแบบธรรมดาธรรมดานอนขางกองไผ่เอฟปูนอนนี่ครับนุ่มอีวะนุ่มดีอยู่อืมไก่ปูมีแนวปูส่วนบ่าวอาทิตย์ก็จะนอนเต็นท์บ่าวอาทิตย์นี่เต็นท์ได้เกียมมากเพราะว่าเต็นท์เฮานี่มันน้อยนอนเบียดกันมันก็ลำบากก็เราเองก็อยากนอนแนวนั้นนี่เป็นแบบอิสระว่าซะๆโหผมสองผืนผดสองผืนคุณอ่ะโอ้ยขักแล้วเนี่ยนะพูดปลาตัวผมผดสองผืนยังอีกบ่ยังค่ะยังอีกยังอีกพักแด้นะค่ะพักไชพักพักไชว่าเสียไว้ออมเอียนโอ้ออมเอียนออมปลาไหลมื่นเนาะมื่นมื่นเสามื่นเสาออมเลยมื่นเสานี่วันนี้ขอกระชิล่างถวยล่างบ่วงแล้วบัดนี้ลองถวยลองบวงลองมองเห็นแต่กระโปรงงุ้มไหวป่ะนี่ลองให้งุ้มไหวมื้อเช้าเฮ็ดกินไหว
ผ้าห่มที่เฮาได้มาใหม่ๆเฮาฮักก็สั่งมาเป็นแบบว่าเป็นชิปเลยได้นี่แบบนี้เป็นสายปลาโดยเฉพาะแต่ว่าฮีทชิปออกฮีทชิปออกเลยก็จะเป็นผ้าผู้บอลนะถ้าว่าเฮาเอาชิปเขาเดี๋ยวเขาเข้าไปเรื่อยๆนะนี่แบบนี้มันมีมองเขาได้นี่เขาก็เอาตู้ของเขาไปนี่เอาตู้ของเขาไปเลยเลยนี่เขาก็จะเห็นแบบนี้นอนแบบนี้นี่เดี๋ยวนี้เลยจริงไม่ใช่มันกระบอกผมมันมีสิบเด้นี่ที่สิบออกเลยกันถูกป่ะนั่นดิเป็นขาผู้บอลเลยนะเขาหีดสีบอกนี่เป็นขาผู้บอลเลยเลยเดี๋ยวดีเลยมานี่เขากับมาเขาบนอยู่บนเนาะเลยทุกคนอากาศหนาวไรสิได้เนาะแหละสุดเก่าเลยแหละอาบน้ำแต่พูดแหละแต่อยู่เหื่อนพูดแหละมาห่อนี่บ่ได้อาบเลยสินอนเลยนะมันหนาวเด้นี่ก็สิประมาณสักสี่ทุ่มครึ่งนี่แหละสิได้นอนก่อนบ่ได้ไปการดอกเด็กเลยอากาศแกหนาวมองก็มายังบริไซได้มองค่ะบวยบวยส่วงนี้เอาพอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปทุกคนพอกันใหม่ในวิดีโอมื่นเสาร์ไปจะได้ไปยำเบ็ดยำนะสิมานอยู่บ่